มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมะพร้าวแฝดลูกเกินแสนออกแล้วเป็นพันธุ์หายากที่สุดในโลกเป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะคะที่ไม่นานมานี้มีทั้งคนที่เคยพบเห็นและยังไม่เคยพบเห็นต้องรู้สึกว้าวกับมะพร้าวราคาลูกเกินแสนที่สวนนงนุชเป็นสายพันธุ์ที่หายากจากในหมู่เกาะซีเซลในมหาสมุทรอินเดียโดยทางเพจสวนนงนุชพัทยาได้โพสต์พร้อมกับระบุข้อความว่าสวนนงนุชพัทยาปอกมะพร้าวแฝดสุก11ลูกลูกแฝด4ลูกนำเมล็ดไปขยายพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากที่สวนนงนุชพัทยาโดยที่นายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยานะคะได้โพสต์โชว์ลูกมะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝดจำนวน11ลูกที่สุกแล้วก็ปอกเปลือกให้ชมพร้อมนำไปขยายพันธุ์ซึ่งในจำนวนนี้นะคะมีลูกมะพร้าวแฝดจำนวน4ลูกก็คือมีกะลา2ใบใน1ลูกค่ะนายกำพลตันสัจจานะคะเปิดเผยว่าสำหรับมะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝดนั้นจัดเป็นปรามชนิดหนึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะเล็กๆในหมู่เกาะซีเซลในมหาสมุทรอินเดียที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเมล็ดปรามส่วนมะพร้าวทะเลที่ปอกให้ชมวันนี้สวนนงนุชพัทยาจะนำไปปลูก2ต้นเพื่อที่จะขยายพันธุ์พืชและการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากต่อไปค่ะปัจจุบันสวนนงนุชนะคะมีมะพร้าวทะเล38ต้นแล้วก็เป็นตัวผู้4ต้นตัวเมีย9ต้นส่วนอีก25ต้นยังไม่ทราบเพศสำหรับมูลค่าผลมะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝดนานอยู่ที่ประมาณผลละ 100,000 บาทส่วนลูกที่มีกะลา2ใบมีมูลค่า 200,000 บาทค่ะสวนนงนุชพัทยานะคะมีพันธุ์ปรามต่างๆมากถึง 1,567 ชนิดแล้วก็กว่า200ชนิดนั้นมีที่สวนนงนุชพัทยาเท่านั้นค่ะซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมปรามนานาชาติว่ามีปรามมากชนิดที่สุดในโลกจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมปรามนานาชาติในปี1998การประชุมปรามนานาชาติจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2541และพ.ศ. 2555ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ